สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้ามีไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายอยู่ในกระถาง4นิ้วนำมาให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้เราจัดส่งทั้งกระถางนะคะแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบ EMS กรณีค่าจัดส่งคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนจะมีค่าจัดส่งเหมา50บาทคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเหมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลทางอัญญาบอนสีก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มนะคะจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะส่งให้ทั่วประเทศคุณลูกค้าที่อยู่ในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันกรณีคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้นะคะหรือว่าพื้นที่ห่างไกลรวมไปถึงนะคะจังหวัดชลบุรีหรือว่าระยองนะคะก็อาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่3-5วันหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะยังไงก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีเราจะทำการติดตามทวงถามสถานะนะคะของเรื่องการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนEP นี้แม่ค้านะคะแบ่งไม้กระถาง4นิ้วจัดส่งทั้งกระถางสนใจนะคะไม้รายการไหนก็จดชื่อนะคะจดราคาแจ้งมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็นะคะจะเป็นทั้งไลน์สามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจับจองต้นไม้นะคะเอามาไว้ได้กรณีที่คุณลูกค้าอยากจะทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกับทางอัญญาบอนสีจะมีในส่วนของ Facebook นะคะอัญญาการ์เด้นแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกันได้อีก1ช่องทางสำหรับคุณลูกค้าใหม่นะคะที่อาจจะนะคะแวะเวียนมาเจอกันยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะช่องอัญญาบอนสีนะคะเป็นสวนบอนสีเป็นบ้านสวนบอนสีนะคะเล็กๆอีก1สวนที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานอยู่อำเภอชุมแพนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยในส่วนของคุณลูกค้าเก่านะคะที่ทำการรับชมนะคะกดไลค์หรือว่าให้กำลังใจกันมาตลอดอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวเราไปดูนะคะหน้าไม้เนาะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้กันนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของแววมยุรานะคะลักษณะแววมยุราเวลากัดสีเต็มที่สีแดงๆเขาจะกระจายทั่วใบนะคะมีความด่างๆขาวๆเขียวๆเปื่อยๆนะคะตัดกันได้สวยมากนะคะให้ดูไซส์ทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะส่งทั้งกระถางนะคะแววมยุราไซส์นี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันแม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนใบดกนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยมีลักษณะสีชมพูหวานๆนะคะให้ดูเส้นกระดูกให้ดูไซส์รุ่นเดียวกันสำหรับวิมานชมพูนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูขนาดลักษณะเฉดสีนะคะแล้วก็มีขอบเขียวให้ดูทรงใบที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของนะคะปลาบูทองปลาบูทองจะเป็นบอนเก่านะคะบอนเก่าบอนโบราณแม่ปลาบูทองไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดจะเป็นในส่วนของณเมืองนนท์แผลงนะคะมีความด่างนี่ด่างประมาณนี้นะคะยังไงฝากคุณลูกค้าที่รับไปนะคะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางเป็นกระถางใหญ่เนาะเป็นกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็ฝากเลี้ยงไล่แดดไล่แสงด้วยนะคะเขาเป็นบอนที่ชอบแสงนะคะแต่ไม่ใช่แดด 100% นะคะยังไงก็ฝากไปนะคะไล่แดดให้ด้วยอันนี้นะคะมีความด่างณเมืองนนท์แผลงด่างนะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าจักรพรรดินะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะให้ดูไซส์เนาะ
จ้าจักรพรรดิแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100นะคะกรณี3กระถาง100คุณลูกค้าก็สามารถนะคะรวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์รวมกับลูกไม้นะคะของทางอัญญาบอนสีแต่ละรอบของการจัดส่งนะคะทำการสั่งซื้อกี่ EP ก็ได้นะคะค่าจัดส่งจะคิดแบบเหมาๆต่อ1รอบของการจัดส่งเท่านั้นเจ้าจักรพรรดิในราคา35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะบอนเฉดสีนะคะเข้มๆแบบนี้ใบจะมันแล้วก็เงามากๆนะคะใบเขาจะแข็งจะหนามีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะที่แม่ค้าถือเป็นกระถาง4นิ้วนะคะให้ดูหน้าไม้รัตนบุรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนฟอร์มเตี้ยเช่นกันใบดกใบหนานะคะเป็นไม้โบราณนะคะมีชื่อว่าเพชรพันล้านเพชรพันล้านนี่เขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะกรณีไม้กัดสีก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่เวลากัดสีเต็มที่เขาจะมีสีแดงเข้มๆนะคะกระจายอยู่ทั่วใบเป็นไม้ที่นะคะถือว่าฟอร์มสวยให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยเพชรพันล้านแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100นะคะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อรวมกันนะคะ3กระถาง100ปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆเอาไว้ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฤดูหนาวแล้วนะคะยังไงบอนสีก็จะกลับมาสวยงามเช่นเคยนะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนด่างเนาะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูกระดูกให้ดูสะดือนะคะให้ดูความด่างนี่นะคะประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์มงคลปฐมแม่ค้าขอราคาที่กระถางละนะคะกระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลโทนออกสีส้มๆทองๆนะคะเวลากัดสีนะคะสีที่เห็นอยู่จะกระจายทั่วใบนะคะจะมีขอบแดงๆโทนเปลือกๆแบบนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะคะจะเป็นในส่วนของรัตนมณีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันรัตนมณีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นบอนโชว์กระดูกนะคะพื้นใบจะเป็นสีชมพูพาสเทลกระดูกสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยโทนสีแล้วเส้นกระดูกตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะมีชื่อว่าสิริโชคนะคะก็ถือว่าชื่อดีมากๆนะคะมีโชคมีลาภเป็นสิริมงคลนะคะให้แก่ผู้ปลูกผู้อาศัยผู้ดูแลนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กระถาง4นิ้วนะคะทุกกระถางสามารถเปลี่ยนถ่ายเป็นกระถาง6นิ้วหรือว่า8นิ้วได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางพักต้นไม้เอาไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนยังต่ำพักไว้สักประมาณ5วันนะคะหรือว่าสัก1สัปดาห์นะคะกำลังดีเลยเนาะอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ให้เด็กๆนะคะเขาได้ปรับตัวก่อนทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางการเปลี่ยนนะคะดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสีจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นดินใบก้ามปูนะคะดินที่ปลูกยังมีประสิทธิภาพนะคะมีสารอาหารที่ดีต่อบอนสีนะคะเวลาจะเปลี่ยนถ่ายกระถางก็ถอดออกจากกระถาง4นิ้วนะคะนำลงปลูกในภาชนะใหม่ได้เลยนะคะไม่ต้องแกะดินออกนะคะอาจจะทำให้รากนะคะเขาเสียหายได้เนาะถอดออกแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยนะคะดินที่ใช้ปลูกอย่าลืมว่านะคะหลักๆจะเป็นใบก้ามปูซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่เลยสิริโชคแม่ค้าขอราคาที่กระถางละนะคะ60บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นบอนใบไผ่นะคะเป็นไผ่ด่างนะคะด่างทุกใบนะคะนี่เลยมีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะ
นี่ไซส์นี้ฟอร์มนี้กระบี่ในร้อยแม่ค้าขอราคาที่กระถางละนะคะกระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะยอดมงกุฎเนาะไม้เก่าไม้นะคะค่อนข้างที่จะหลายๆท่านก็อาจจะมีสะสมแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดยอดมงกุฎแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นบอนเก่าที่ค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะลักษณะทรงใบยิ่งโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะลักษณะทรงใบเขาจะเหมือนการพนมมือนะคะมีชื่อว่าซับพนมให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดซับพนมไซส์นี้ฟอร์มนี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะดารานพรัตน์เนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วดารานพรัตน์นะคะก็ยังคงเป็นปลูประจำเดือนมกรานะคะนี่สิ้นเดือนแล้วนะคะโปรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละเดือนแม่ค้าก็จะมีไม้นะคะมาจัดโปรให้เดือนนี้ดารานพรัตน์นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสุโขทัยนะคะสุโขทัยใบยาวๆแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดสุโขทัยแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละนะคะ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดค่ะรากเดินดีทะลุก้นกระถางเป็นหนึ่งในตับเรือพระที่นั่งนะคะจะมีชื่อว่าวาสุกรีนะคะให้ดูโทนสีหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์เนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูสะดือทรงใบมีชื่อว่ายักษ์ปักหลันนะคะให้ดูขนาดนะคะยักษ์ปักหลันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะมาดูนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นพญามุจลินนะคะให้ดูเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเป็นไม้ที่แม่ค้าจะบอกว่าเขาแข็งแรงมากนะคะแม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้เนี่ยสีเขาก็ยังสดผ่านช่วงหน้าหนาวมาคือไม่ทิ้งใบเลยนะคะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะกำลังกัดสีมาแล้วสำหรับพญามุจลินแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะแม่ค้าผ่ามาจากดารานพรัตน์ที่ป้ายสวยนะคะกรณีไม้ด่างไม้ป้ายเนี่ยถ้าเขาไม่ป้ายนะคะส่วนใหญ่แล้วบางสายพันธุ์ก็จะมีชื่อเรียกนะคะอีกหนึ่งชื่อนะคะก็จะขออนุญาตจำหน่ายในนามทิพวารีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดดารานพรัตน์ที่ไม่ป้ายนะคะจำหน่ายในนามทิพวารีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทนะคะต้นโตๆใบดกใบหนานะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของดารานพรัตน์นะคะแผงหน้านี้มีไม่เยอะนะคะแม่ค้ามีแบ่งอยู่ที่3กระถางนะคะจะบอกว่าดารานพรัตน์แผงขาวนะคะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปราสาททองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดปราสาททองไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกมากนะคะโทนสีชมพูหวานหวานเปลือกเปลือกแบบนี้นะคะมีชื่อว่านารีรำพึงเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงนะคะนารีลำพึงแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกาบนะคะมีชื่อว่ามณีเมฆขลาให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดให้ดูไซส์แม่ค้าถือกระถาง4นิ้วนะคะเราจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้คนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้นะคะแบบ EMS มณีเมฆขลาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละนะคะ50บาทจ้ะ
กระถางนี้นะคะแม่ค้ามีรัตนรุ่งโรจน์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะมาแบ่งให้นะคะอันนี้รัตนรุ่งโรจน์มีอยู่1กระถางนะคะกระถางนี้เลยแม่ค้าขอราคาที่80บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเศตามาลามาศนะคะมีความด่างเหลืองมีกระถางเดียวเช่นกันนะคะเศตามาลามาศแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของรักเอ๋ยนะคะรักเอ๋ยสายลุ้นๆแม่ค้าขอราคาที่35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะฮกหลงขาวให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางฮกหลงขาวเนี่ยจะเป็นบอนสีที่ค่อนข้างมีจำนวนน้อยนะคะในท้องตลาดเนื่องจากว่าอายุเลย1ปีขึ้นไปนะคะการให้หน่อก็ค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะคะหัวของเขาก็เล็กขยายพันธุ์ทำจำนวนได้น้อยนะคะไม่เหมือนฮกหลงแดงนะคะหรือว่าฮกหลงชมพูตามปกติทั่วไปนะคะฮกหลงขาวเนี่ยเวลาเขากัดสีกัดลายเต็มที่จะยิ่งสวยมากๆนะคะนี่เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นบอนใบกลมโทนสีแดงสดๆเข้มๆนะคะเริ่มมีความด่างนะคะยิ่งได้อายุยิ่งโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะความด่างของเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ดูไซส์นะคะชัดทินกรนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะให้ดูโทนสีนะคะชัดทินกรแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนป้ายสวยๆจะเป็นพรมพิมานนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วเนาะรุ่นเดียวกันนะคะป้ายสวยหน้าสวยมากๆแม่ค้าขอราคาพรมพิมานที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมหาเทวีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตฟูล้นกระถาง4นิ้วแล้วนะคะให้ดูความป้ายมหาเทวีแม่ค้าแบ่งไม่เยอะนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ150บาทจ้ากระถางนี้นะคะแม่ค้าผ่ามาจากพรหมพิมานกับรัศมีเงินนะคะกรณีที่ไม่ป้ายเราจะเรียกโดยรวมว่านะคะนางฟ้าเนาะเวลากัดสีเต็มที่นะคะพื้นสีชมพูแบบนี้จะกระจายทั่วใบมีจุดขาวเล็กๆนะคะกระจายเต็มใบเช่นกันนะคะตัดกับเส้นกระดูกสีขาวแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามนางฟ้านะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกนะคะจะเป็นกระดูกใหญ่นะคะยิ่งโตนี่กระดูกเขาจะยิ่งขาวนะคะให้ดูไซส์เนาะกระถาง4นิ้วนะคะให้ดูหน้าไม้รวยล้นฟ้าแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะพระนางมณีวาสนาให้ดูหน้าไม้ให้ดูสีนะคะให้ดูขนาดให้ดูไซส์เนาะโตมากแล้วนะคะมณีวาสนาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนกาบนะคะมีชื่อว่าฤาษีโกนธัญญานะคะให้ดูเวลากัดสีเต็มที่นะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวตัดกับกระดูกสีเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยมากๆนะคะฤาษีโกนธัญญะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดลักษณะเศรษฐีริมนาคแผลงนะคะจะเป็นบอนใบไผ่แบบนี้ใบไผ่ใบยาวนะคะการกัดสีของเขานะคะจะกัดสีช้านะคะช้ากว่านะคะทรงใบหน้าปกตินะคะแต่ว่าเวลากัดสีมาแล้วเขาจะสวยมากๆเช่นกันนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะเศรษฐีริมหน้าแผลงใบไผ่นะคะแม่ค้าขอราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเศรษฐี
ริมนาคนะคะหน้าปกติหน้าดั้งเดิมหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทเช่นกันจ้ะคุณลูกค้าสนใจนะคะแผลงใบไผ่หรือว่าหน้านั่งเดิมยังไงก็แจ้งคุณพ่อค้ามาได้นะคะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นบอลกาบมีแข้งโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะก็จะมีความด่างๆเปลือแซมด้วยนะคะด่างขาวขอบสีเขียวนะคะยังไงก็สนใจแจ้งคุณพ่อค้าได้นะคะกาบชมพูแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับนางสงกรานต์นะคะให้ดูหน้าไม้ปลายสวยทุกใบนะคะให้ดูไซส์โตล้นกระถางสีมากนะคะสามารถขยับขึ้นกระถาง8ได้เลยนะคะให้ดูนะคะแม่ค้าจะพยายามเอียงให้เห็นขนาดนะคะนางรากสดชุดนี้คือต้นโตมากแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นกระถาง8กระถาง6นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณลูกค้าได้เลยแต่แม่ค้าขอแนะนำนะคะไซส์นี้เนื่องจากว่าโตมากแล้วขอให้ทำการขยับขึ้นกระถาง8ได้เลยนะคะปลายสวยทุกใบมีจัดโปรอยู่นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นางรากสดเทวีนะคะให้ที่ราคากระถางละ70บาทนะคะหมดรุ่นก็นะคะจะเป็นรุ่นที่ทำการเพิ่งปลูกไปนะคะยังไงสนใจนะคะรีบจับจองในส่วนของนางรากสดโปรพิเศษให้นะคะราคา70บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะศิลาเพชรหน้าชมพูนะคะมีความด่างขาวค่ะหน้านี้ตอนนี้เหลืออยู่5กระถางนะคะให้ดูไซส์เนาะโตมากแล้วนะคะให้ดูที่ลำต้นล้นกระถาง4นะคะมีอยู่5กระถางสำหรับศิลาเพชรหน้าชมพูนะคะด่างขาวๆแบบนี้ให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็น1ในตับเดือนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบให้ดูขนาดมีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมเป็นเดือนเกิดแม่ค้านะคะให้ดูหน้าไม้เนาะไซส์ให้ที่ราคากระถางละนะคะ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆมีชื่อว่าร่ำรวยนะคะให้ดูเส้นกระดูกให้ดูสีนะคะนี่ลวดลายของเส้นกระดูกถักทอกันได้อย่างลงตัวให้ดูขนาดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วร่ำรวยแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลโบราณลักษณะเป็นบอลใบไผ่เวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะจะออกเป็นสีชมพูพาสเทลใบจะแข็งใบจะหนามากๆนะคะเวลาเป็นฟอร์มกอนี่เขาจะสวยมีชื่อว่าเก๋อจันนะคะนี่เริ่มกัดสีมาแล้วเกิดจันไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลเก่าเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัติมีชื่อว่าชินบัญชรนะคะชินบัญชรหน้าชมพูแบบนี้เริ่มกัดสีเป็นสีชมพูมาแล้วนะคะพื้นใบสีเขียวเข้มกระดูกสีน้ำตาลนะคะจุดจะเป็นสีชมพูเวลากัดสีกัดลายเต็มที่พื้นสีชมพูจะกระจายทั่วใบนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดอันนี้นะคะด้านข้างให้ดูไซส์ชินบัญชรนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในตับวันลักษณะจะเป็นโทนสีเหลืองนะคะมีจุดแดงกระจายประมาณนี้ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์มีชื่อว่าวันจันทร์บอลสีวันจันทร์แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับหนุมานนะคะมีชื่อว่าหนุมานหาวชื่อเต็มๆยาวๆก็จะเป็นหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ราคากระถางละ50บาทจ้ะสำหรับนะคะศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าแดงให้ดูโทนสีไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอราคาที่กระถางละนะคะ50บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นบอลที่มีชื่อว่าราหูอมจันทร์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด
เวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วโทนสีนะคะจะเป็นเข้มๆกระจายทั่วใบราหูอมจันทร์นะคะจะเป็นบอลที่มีหูใต้ใบนะคะเริ่มมีหูใต้ใบขึ้นมาแล้วยิ่งโตหูเขาก็จะยิ่งโตตามนะคะหูใต้ใบเขาจะดกแล้วก็หนาเป็นบอลสีที่มีเสน่ห์มากๆนะคะให้กันที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งนะคะในตับเดือนมีชื่อว่าเดือนเมษายนให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดค่ะแม่ค้าถือกระถาง4นิ้วเดือนเมษายนแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอลลายประคับเนาะมีชื่อว่าม่านเมฆานะคะให้ดูไซส์นี้ฟอร์มนี้ม่านเมฆาแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นหนุมานประสานกายป้ายสวยๆแบบนี้นะคะหนุมานประสานกายป้ายยังคงอยู่ในโปรของเดือนมกราคมอยู่นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้าที่เห็นอยู่จะเป็นในส่วนของหนุมานประสานกายเช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของหนุมานที่ไม่ป้ายกรณีไม่ป้ายเขาก็จะเป็นโทนสีชมพูเต็มใบนะคะเส้นกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มๆเป็นไม้ฟอร์มสวยใบดกนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอรีจะสวยมากๆเลี้ยงนอกตู้นะคะก็เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นอย่างดีนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นบอลใบหนาการแข็งแรงเป็นหนึ่งในตับวันนะคะมีความเปื้อนๆด่างๆประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเป็นวันพฤหัสบดีนะคะพฤหัสบดีไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับวันเช่นกันนะคะจะเป็นในส่วนของวันศุกร์ให้ดูเฉดสีเฉดสีของวันศุกร์นะคะนี่เริ่มกัดสีเป็นสีแดงมาแล้วโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะพื้นสีแดงจะเข้มทั่วใบนะคะตัดกับเส้นกระดูกแล้วก็ขอบใบเป็นสีน้ำตาลตัดกับเส้นกระดูกแล้วก็ขอบใบนะคะที่เป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะให้ดูไซส์เนาะต้นโตมากแล้วนะคะวันศุกร์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะมาดูในส่วนกระถางนี้นะคะเป็นเทปสายรุ้งให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดนี่เลยสวยๆแบบนี้เทปสายรุ้งแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะศิลานักปราชญ์มีความด่างเหลืองนะคะให้ดูคุณลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะให้ดูความด่างนะคะประมาณนี้เนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ศิลานักปราชญ์ด่างนะคะขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะเพชรไพรีแม่ค้าให้ดูโทนสีให้ดูเส้นกระดูกมีความด่างๆเปื้อนๆประมาณนี้นะคะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางเพชรไพรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวนี้เป็นไม้ฟอร์มสวยทรงสวยใบแข็งใบหนามากๆนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นชายชนแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์กระถาง4นิ้วนะคะชายชนไซส์นี้ฟอร์มนี้ EP นี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อรวมกันหลายๆกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้นะคะหมดหนาวนี่บอลสีของเราสวยงามแน่นอนนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสำเภาทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูไซส์นะคะนี่เลยสำเภาทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะเรียกทรัพย์
แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถาง4นิ้วนะคะเรียกซับไซส์นี้ขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะด้วยกระถางนี้ตุ๊กแกนะคะจะเป็นในส่วนของตุ๊กแกก้านดำให้ดูเฉดสีทรงใบนะคะให้ดูขนาดใบดกมากไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของตุ๊กแกนะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะสำหรับ EP นี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทางอัญญาบอนสีก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า